านเฮียชิลอาร์ตเอฟเฟคอินสไปเรชั่นพาร์ตี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่ๆสื่อมวลชนพี่ๆสถาปนิกนะคะอินเทียนะคะมาแลกประสบการณ์กันนะคะเพื่อให้มีแรงบันดาลใจนะคะในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานกันต่อไปนะคะต้องขอมาร์คซุงเบิร์ดมาร์คซุงเบิร์ดชื่อทีมนึกไม่ออกค่ะกติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าแต่ละทีมนะคะจะมีขนาดของตัวเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปทำที่กันเลยดีกว่าค่ะแรงบันดาลใจจริงๆก็จริงๆมาจากชีวิตประจำวันนะก็เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนอุบลแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยเราก็หยิบเอาเรื่องต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ในการออกแบบตอนนี้เราก็มีแนวความคิดนะคะของผู้ที่มาประกวดกับแชร์ผลงานดีๆกับเรานะคะสามารถสัมผัสแล้วก็สร้างไอเดียสร้างความคิดใหม่ได้แล้วก็มีพฤติกรรมชีวิตเนี่ยคล้อยกับพื้นที่เราได้กับสีสันที่เราออกไปเข้าไปได้ในตัวสีมันมีแบบรายละเอียดย่อยมากที่แบบมันพอมาสร้างภาพโดยรวมมันน่าจะสามารถมารวมกันทำอะไรที่มันแบบมีเอฟเฟกต์ที่แบบเขาดูมากกว่านั้นนะในแอเรียเนี้ยครับผมก็ได้อินสปิเรชันมาจากสีของเมเยอร์คือนุ่นเทลวิคเลสซึ่งมันจะมีความมันวาวเหมือนไข่ลูกนะครับแล้วก็เลือกสีโทนแซนดูนะครับเขาบอกว่ามีคือลักษณะเด่นก็คือว่ามันสะท้อนแสงเหมือนเก็ดปลาคือผมว่าสีตัวนี้มันเป็นสีที่ดูแล้วสนุกนะครับคือของผมทำพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์มันดูน่าเบื่อก็เลยออกแบบให้มันสนุกสนุกให้น่าสนใจครับแต่ละคนที่มากันคนละแนวของเลยคนละแนวเลยเอาสั้นๆนะครับให้อันนี้ธนาคิดว่าอันนี้มีการใช้สีแบบเอาเป็นการเอาสีมาใช้ยังทางการก็ท่านที่มาร่วมงานนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ